เมนูวันนี้ของเรานะคะจะเป็นอาหารกึ่งๆอาหารเบรคฟาสต์เนาะเป็นบรันช์ที่หลายๆคนมองว่าอุ๊ยกำลังฮิตเลยล่ะบรันช์เนี่ยจะเป็นอาหารที่กินเช้าก็ได้กินกลางวันก็ได้หนักบ้างแล้วก็เบาบ้างในมื้อเช้าครับวันนี้เมนูของเรานะคะเชฟประจวบคิดค้นเมนูไข่ม้วนกุ้งกับซอสผงกะหรี่มาค่ะไข่ม้วนกุ้งของเราจะเริ่มจากไข่วันนี้ไข่3ฟองกินคนเดียวอิ่มเลยกุ้งนะคะอันนี้เป็นที่เราลวนไว้แล้วค่ะเนื้อกุ้งนะคะพริกไทยป่นค่ะเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมนะคะคุณผู้ชมค่ะด้วยซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองค่ะหลายๆครั้งถ้าเป็นสูตรของฝรั่งนะเขาก็จะใส่ตัวครีมบ้างนมบ้างหรือใส่ตัวส่วนผสมที่มาจากวัวเนาะวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมค่ะเราใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด wow. ใส่กะทิลงไปในอาหารอร่อยไม่แพ้ใส่นมเลยนะโอเคหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงครบแล้วเราก็จะคนค่ะให้ไข่แตกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมได้ค่ะน้อยต้นหอมนะคะอุ๊ยสีสวยน่ากินจังครับเดี๋ยวเรามาทำไข่ม้วนกันค่ะการทำไข่ม้วนของเราอย่างที่เชฟบอกปกติเขาจะใส่เนยใส่นมบ้างนะแต่วันนี้แนะนำคุณค่ะน้ำมันขวดนี้เนี่ยทำได้หลายเมนูเลยเพราะว่าวันนี้เราจะเอามาทำไข่จากนั้นจะมาผัดซอสด้วยน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตค่ะสะดวกใช้ง่ายดีต่อสุขภาพใส่ไข่ลงไปในกระทะนะคะที่เรามีน้ำมันไว้เราก็จะคนนะส่วนที่อยู่ริมกระทะเนี่ยให้เข้าไปอยู่ตรงส่วนกลางค่ะเพื่อจะได้เป็นไข่ที่เราคอนโทรลคือเราจะไปม้วนให้เขาเป็นรูปทรงอะไรที่เราต้องการเนี่ยก็จะสะดวกขึ้นแต่ถ้าเราคนอยู่ส่วนกลางๆส่วนริมมันก็จะกระจายไปนะไอ้นี้เราก็จะได้ไข่ม้วนที่ในเวลาอันรวดเร็วด้วยนี่เราเห็นว่าไข่ยังดิบไปเราก็อาจจะวางในกระทะให้เขาสุกเพิ่มได้อีกหน่อยได้วิธีนำเสนอเราก็จะพลิกไข่ฟ้ามสวยมากเลยหลังจากได้ไข่แบบนี้เสร็จแล้วไม่ได้กินแค่นี้นะเพราะว่าเชฟมีซอสผงกะหรี่ด้วยน้ำมันขวดเดิมค่ะเรามาผัดซอสกันหลังจากที่เราได้ตัวออมเล็ตของเราแล้วไข่ม้วนน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะคะสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยดีต่อสุขภาพค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วน้ำมันร้อนใส่หอมกระเทียมลงไปผัดแล้วตามด้วยพริก3สีหอมกระเทียมพริก3สีใส่ลงไปผัดจนหอมระหว่างนั้นนะคะเราเตรียมนี่เลยเครื่องปรุงรสอย่างเดียวของเราคือซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ตราโลโบค่ะสะดวกใช้ง่ายเข้มข้นอร่อยได้รสชาติผัดผงกะหรี่คุณผู้ชมผัดผงกะหรี่สูตรของเชฟวันนี้ใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะเราก็จะใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไปค่ะต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายหั่นท่อนนะคะเป็นท่อนเล็กๆ เลยผัดผงกะหรี่ต้องมีขึ้นช่ายจริงๆเนาะเชฟเนาะครับโอเคได้ละซอสได้ค่ะตรงนี้นะเชฟจ้ารอบๆเลยได้ค่ะเพิ่มสีเขียวเนาะเชฟเนาะพาสลีย์1ช่อหลายคนเวลาทำผัดผงกะหรี่อยากให้มีมันๆสวยๆนิดนึงน้ำมันพริกเผาค่ะตามชอบนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะกับเมนูไข่ม้วนกุ้งกับซอสผงกะหรี่อีกหนึ่งเมนูของเชฟประจวบที่ใครหลายๆคนในครอบครัวสามารถเอาไปทดลองทำกินกันได้ในครอบครัวเลยนะเพราะการทำอาหารร่วมกันเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่สามารถสานสัมพันธ์ในครอบครัวได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ